สวัสดีครับครั้งนี้มาโอเวอร์วิวเรื่องคอร์สนะครับออนไลน์นะครับที่เราจะเจอกันประมาณวันที่25-26มกรานะครับคอร์สนะครับเป็นหลักสูตรในเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือนะครับด้วย Flutter นะครับเครื่องมือที่เราจะใช้พัฒนาการก็คือ Flutter นะตัว Flutter เองเนี่ยนะครับเป็น UI tool นะครับของทางฝั่ง Google นะครับสามารถที่จะพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันนะครับทั้งในฝั่ง Android นะครับแล้วก็ iOS ได้นะครับนอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะพัฒนาตัวเว็บไซต์ได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการพัฒนา Desktop Application ได้ด้วยนะครับในหลักสูตรนี้นะครับเราจะพูดถึงในเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจนะครับที่อยากจะพัฒนาแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับอย่างเช่นเว็บหรือว่า Desktop ก็สามารถที่จะส่งคำถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับสำหรับหลักสูตรของเรานะครับจะมีระยะเวลาประมาณ2วันนะครับแต่ว่าเราเรียนออนไลน์นะครับกลุ่มเป็นกลุ่มนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานะครับก็ในเรื่องของการเรียนนะครับเรามีเวลาเพียง2วันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการเรียนแบบ learning by doing นะครับผมจะมีตัวอย่างของตัวแอปพลิเคชันขึ้นมาให้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูจากตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็พัฒนาตัวแอปพลิเคชันไปพร้อมๆกันนะครับเนื่องจากคอร์สเป็นคอร์สเรียนออนไลน์นะครับเพราะงั้นผมอาจจะต้องรบกวนทุกท่านนะครับติดตั้งซอฟต์แวร์นะครับก่อนที่จะเข้าเรียนออนไลน์จริงๆนะครับในสัปดาห์ของวันที่25-26นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการอบรมนะครับก็คือติดตั้ง Android Studio แล้วก็ Android SDK ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ติดตั้ง Flutter SDK ให้เรียบร้อยนะครับติดตั้ง Visual Studio Code นะครับแล้วก็ปลั๊กอินต่างๆนะครับสำหรับวิธีการติดตั้งนะครับผมมีวิดีโอนะครับแนะนำไว้นะครับอยู่ที่ลิงก์นี้นะครับหรือว่าถ้าใครที่ลงทะเบียนไปที่ Google Classroom แล้วนะครับก็จะอยู่ในหัวข้อที่ classwork นะครับจะอยู่ในหัวข้อนี้นะครับวิดีโอแนะนำการติดตั้ง Flutter SDK และเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้นะครับพอกดที่ลิงก์นี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอแนะนำการติดตั้งนะครับมีความยาวประมาณ20นาทีนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับในการติดตั้งสำหรับใครที่ลงทะเบียนไปแล้วแล้วติดปัญหาอะไรก็ตามนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้ลิงก์นี้ได้นะครับใต้ลิงก์นี้นะครับติดตั้งไม่ได้อะไรยังไงก็ส่งข้อมูลมานะครับเดี๋ยวอาจจะได้ช่วยดูให้นะครับสำหรับเนื้อหานะครับเนื้อหาอย่างที่บอกนะครับก็จะเป็นลักษณะของ learning by doing นะครับเดี๋ยวให้ดูตัวแอปก่อนนะครับแอปที่เราจะทำเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมให้ดีไซเนอร์ช่วยดูให้นะครับเขาก็ออกแบบแอปมาให้นะก็จะเป็นลักษณะของแอปเป็นลักษณะของ travel guide นะครับ travel guide ของเราก็จะเป็นลักษณะของอ่านรีวิวนะครับแล้วก็อยากไปเที่ยวตามบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของโรของแอปก็คงจะไม่ได้ให้ข้อมูลกับการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลการท่องเที่ยวจากคนที่เคยไปเที่ยวนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวไฟล์นี้ผมจะเอาขึ้นไว้ที่ Google Classroom นะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับนะอันนี้เป็นไฟล์ของ Adobe XD นะครับสำหรับตัวเนื้อหานะครับเนื้อหากลับมาที่เนื้อหาเรานิดนึงนะครับเนื้อหาเรานะครับจะมี2วันนะครับวันแรกเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการพัฒนา UI นะครับบน Flutter ให้ได้นะครับแล้วก็เขียนหน้าจอของตัวแอปพลิเคชันได้นะครับแล้วก็เอา Data Mockup นะครับขึ้นมาโชว์นะครับไม่ต้องไปกังวล นะครับว่าจะทำไม่ทันหรือจะทำไม่ได้นะครับเพราะว่าผมจะมี Source Code หลักนะครับให้อยู่แล้วนะครับนะแล้วก็จะมีเนื้อหานะครับที่เป็น handout นะครับให้ลองทำในห้องเรียนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไปนะครับเดี๋ยวผมให้ดูของ AIU นะครับนะเราจะมีอยู่มานี้นะครับผมจะมีตัว UI ให้เบื้องต้นนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ลองทำสัก 3-4 หน้าจอนะครับแต่ว่า
จะไม่ได้ให้ทำทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าทำทั้งหมดก็คงจะใช้เวลาสักประมาณ 2-3 สัปดาห์นะครับทั้ง2วันคงจะไม่อยู่นะก็ให้ลองทำนะครับให้ลองทำ UI ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมให้ดูหน้าจอในสไลด์นะครับจริงๆเนี่ยในแอปเนี่ยจะเยอะนะครับมีหลายหน้านะครับเพียงแต่ว่าผมก็จะมีหน้าที่ทำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ลองทำกันนะอันนี้เป็นสไลด์เบื้องต้นนะครับก็ใครอยากใจร้อนนะครับอาจจะเข้าไปดูสไลด์ก่อนหน้าก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องรอถึงวันที่25หรือ26ก็ได้นะครับก็ผมจะมีเนื้อหานะครับประมาณนี้นะครับในวันแรกนะครับวันที่2นะครับวันที่2เราจะหยิบเอาไอ้หน้าจอของวันแรกเนี่ยนะครับมาเชื่อมต่อกับ Firebase นะครับ Firebase เนี่ยเป็นบริการคลาวด์นะครับของ Google เองนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่ามันมี account ฟรีให้อยู่นะครับเราสามารถที่จะใช้ Firebase ได้ฟรีนะครับแต่เพียงแต่ว่าก็จะมีบางรายการนะครับหรือบางเซอร์วิสนะครับที่เขาจะต้องให้เรากรอกบัตรเครดิตนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ที่ผมจะไปตามดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีบริการไหนบ้างนะครับก็บริการไหนที่ใช้ได้ฟรีก็จะยกเอามาให้เล่นกันนะครับสำหรับ Firebase นะครับเราจะหยิบเอาข้อมูลจากดัตเตอร์เบสนะครับที่อยู่บน Firebase นะครับมาโชว์บนโมบายแอปที่เราทำกันนะครับก็รวมไปถึงในเรื่องของการทำออเทนติเคชันกับ Firebase ด้วยอย่างเช่นการล็อกอินผ่าน Gmail การล็อกอินผ่าน Facebook อะไรพวกนี้นะครับนะก็อาจจะยกตัวอย่างนะให้ดูนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับก็มี source code นะเป็นตัวอย่างให้แล้วนะเป็นไกด์ไลน์ให้เบื้องต้นนะครับแล้วก็จะมีไฟล์ final ให้ดูนะครับนะแต่ว่าไฟล์ final ยังไม่ได้เอาขึ้นนะครับลิงก์นะครับลิงก์นะครับโอเคเดี๋ยวเอาลิงก์ให้ดูนะครับลิงก์ตอนนี้นะครับเราจะมี resource อยู่หลายอย่างเลยนะครับเรามี Git Repository นะครับของ Project นะครับผมเข้าใจว่าน่าจะอยู่ที่ Flutter AR อยู่นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เอาขึ้นนะฮะเดี๋ยวสักประมาณสัปดาห์ถัดไปนะครับก็จะเริ่มทยอยเอาไฟล์ขึ้นนะแล้วก็เรามี Presentation นะครับ Presentation ก็จะอยู่ที่ตัวนี้นะครับถ้าอยู่ที่หน้าจอของ Google Classroom นะครับก็จะอยู่ที่สไลด์ประกอบการอบรมนะฮะแล้วก็YouTube นะครับ YouTube ผมมี YouTube channel อยู่นะครับก็ผมทำ playlist ไว้ให้นะครับสำหรับ ARU Flutter Workshop นะฮะถ้าเกิดใครสนใจเนื้อหาเรื่องอื่นใน channel ผมก็เข้าไปดูได้นะครับก็อาจจะกดเข้าไปดูได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนะก็จะมีหลายๆเรื่องนะก็มีทั้งเรื่องด้านเรื่อง Flutter นะครับแล้วก็เรื่อง IoT อะไรพวกนี้นะครับก็ใครสนใจก็ลองไปติดตามดูก็ได้นะครับถัดมานะครับจะเป็น Google Meet นะครับGoogle Meet เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่เราจะใช้กันนะครับในการเรียนการสอนนะครับGoogle Meet เดี๋ยวผมจะแจ้ง URL อีกครั้งหนึ่งนะครับURL นะครับ URL คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอา URL นี้นะครับไปแปะไว้ที่ตัว Classroom อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็รหัสสำหรับจอยห้องประชุมนะครับก็เดี๋ยวเราอาจจะออนไลน์กันอีกครั้งนะครับในวันที่25และ26นะครับก็ครั้งนี้ก็มาโอเวอร์วิวนะครับมาโอเวอร์วิวตัวหลักสูตรกันเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวสักประมาณสัปดาห์หน้านะครับ source code อะไรพวกนี้ก็จะขึ้นที่ Git Repository นะครับก็เดี๋ยวผมอาจจะแจ้งไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามนะครับก็อาจจะต้องฝากติดตั้งตัว Flutter SDK นะครับลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของทุกคนด้วยนะครับถ้าสงสัยอะไรยังไงก็สามารถที่จะเข้ามาคอมเมนต์นะครับใต้ลิงก์ของวิดีโอนี้ก็ได้นะครับนะฮะก็คอมเมนต์มานะครับว่าติดตรงปัญหาตรงไหนอะไรยังไงนะครับหรือถ้าอยากจะติดต่อนะครับโดยตรงนะครับก็อาจจะทักมาทาง Facebook นะครับทักมาทาง Facebook ก็ได้นะครับหรือว่าทักมาทางตัว Messenger ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะก็ยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับติดทั้งตัว
SDK ไว้นะครับเราก็จะได้เริ่มคลาสกันได้เร็วขึ้นนะสำหรับวันนี้ก็มาโอเวอร์วิวคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปถัดไปสวัสดีครับ